ลังจากที่ต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วสิ่งที่ต้องใส่ใจและดูแลมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องคงไม่พ้นในเรื่องของทางด้านอาหารที่เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยให้โรคเบาหวานนั้นอยู่ในสภาวะปกติของโรคโดยที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเองครับด้วยเหตุนี้ทางรามาเองจึงได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานขึ้นในโครงการโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพื่ออบรมให้ผู้ป่วยเบาหวานนั้นมีชีวิตที่ปกติและมีความสุขซึ่งมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในหลายๆเรื่องของโรคเบาหวานควบคู่ไปกับกิจกรรมในเรื่องของกลุ่มโภชนาการการออกกำลังกายโดยให้แพทย์และพยาบาลรวมถึงนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคนอบรมถึงวิธีการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานครับที่จัดครั้งนี้นี่ก็เพราะว่าเห็นว่าคนเบาหวานมีเยอะขึ้นมากเลยในประเทศไทยเสร็จแล้วหลายๆครั้งก็ต้องการการดูแลอย่างละเอียดแต่ว่าการไปคลินิกหรือไปโรงพยาบาลต่างๆก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรายละเอียดของเรื่องอาหารของกับการปฏิบัติตัวเรื่องของเบาหวานนะครับซึ่งก็เลยมีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหลายๆอย่างนะฮะแบบภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันซึ่งก็จะน้ำตาลสูงต่ำเกินไปก็ช็อกได้แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่เรื้อรังก็เป็นพวกโรคของหลอดเลือดโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคไตเรื้อรังนะซึ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นสุขภาพเรียกว่าคุณภาพชีวิตเสียหมดเลยนอกจากการจัดโครงการดีมีประโยชน์นี้ขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยสำหรับโรคเบาหวานแล้วผลตอบรับในอนาคตที่ต้องการคือการลดอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานซึ่งคุณหมอก็ได้บอกเราไว้ว่าอย่าได้ดิ้งนอนใจเพราะเบาหวานนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะคนอ้วนหรือผู้สูงอายุคนผอมก็สามารถเป็นได้เพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นกันซึ่งการรักษาให้หายนั้นจะทำได้อย่างไรไปฟังคุณหมอกันดีกว่าครับเป็นได้จากส่วนหนึ่งก็คือมีกรรมพันธุ์แน่นอนนะอันหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเขาผอมอยู่เลยธรรมดาก็ความเสี่ยงจะน้อยมากนะแต่ถ้าเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วก็โอกาสเป็นเบาหวานได้โดยที่ไม่ต้องอ้วนการหายนี่ก็คือการทำให้มีความสมดุลเกิดขึ้นระหว่างการบริโภคกับการใช้นะการใช้ก็คือการเคลื่อนไหวนะในชีวิตประจำวันและถ้ามีการออกกำลังกายก็จะใช้ได้เยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยกันอันนี้บริโภคอาหารนี่ไม่เกินแล้วเนี่ยเป็นความสำคัญนอกจากนั้นยังบริโภคให้ถูกต้องชนิดอาหารให้ถูกต้องยิ่งก็ยิ่งทำให้ความสำคัญนี้ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารให้ไม่เกินบริโภคให้ถูกชนิดแล้วก็ใช้ให้มากขึ้นนะให้เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการก็จะเป็นวิธีที่ทำให้คนเป็นเบาหวานนี่ดีขึ้นแล้วก็อยู่ในลักษณะที่ดีเหมือนคนไม่เป็นเบาหวานได้ดีที่สุดทั้งหมดนี้ก็คือการดูแลตัวเองรักษาให้เกิดสมดุลที่ดีที่สุดอย่างง่ายสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วเพียงแค่หันมาใส่ใจในโรคและตัวเองให้มากขึ้นโรคต่างๆที่ว่าร้ายแรงก็จะทุเลาลงจนกลายเป็นปกติและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันนั่นเองครับบัณฑิตประทุมตะรามาชาแนลรายงาน